ผมนายนิกรจำนงครับผู้แทนคณะรัฐมนตรีในฐานะผู้ชี้แจงนะครับและในฐานะอดีตเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติจบที่พ.ศ.นะครับขอรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภาถึงสาระสำคัญนะครับของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติจบที่พ.ศ.ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรนะครับและเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามมาตรา136ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี้ดังนี้นะครับส่วนที่ข้อแรกนะครับในการคราวประชุมกันของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26นะครับปีที่1ครั้งที่1สมัยวิสามัญเป็นพิเศษเมื่อวันอังคารนะครับที่18มิถุนายน2567ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติรับหลักการนะครับแห่งร่างจัดว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พ.ศ.จำนวน4ฉบับนะครับประกอบด้วยฉบับที่1นะครับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พ.ศ.ของคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอฉบับที่2ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พ.ศ.รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ศิรินินกับคณะเป็นผู้เสนอฉบับที่3นะครับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พ.ศ.นายพฤทธิ์วัชรสินธุกับคณะเป็นผู้เสนอและ4นะครับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พ.ศ.นายอนุทินชาญวีรกูลกับคณะเป็นผู้เสนอและตั้งกรรมธิการวิสามัญขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาโดยถือเอาร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นร่างหลักในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นหลักในการพิจารณาได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมด้วยว่าด้วยการออกเสียงประชามตินะครับพ.ศ. 2564นะครับจำนวนทั้งสิ้น9มาตราและคณะกรรมการวิสามัญเนี่ยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน7มาตราและเพิ่มมาตราขึ้นใหม่จำนวน3มาตราสาระสำคัญในร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้ครับ1นะครับกำหนดให้วันออกเสียงสามารถนะครับกำหนดเป็นวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรณีการเลือกตั้งทั่วไปนะครับหรือวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเนื่องจากดำรงตำแหน่งครบวาระได้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและการประหยัดงบประมาณแผ่นดินนะครับในการจัดออกเสียงประชามติพร้อมกันจัดการเลือกตั้งประเด็นนี้ก็คือว่าสามารถทำได้ตรงนั้นด้วยส่วนในกฎหมายเดิมเนี่ยการทำไป90วัน120วันก็ยังคงเดิมตรงนี้เป็นการเพิ่มเติมนะครับในส่วนที่2นะครับข้อ2ค่าใช้จ่ายในการออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหารือร่วมกันเพื่อกำหนดค่าใช้จ่ายในการออกเสียงและการเลือกตั้งนั้นนะครับทั้งนี้ปรับปรุงวิธีนะครับการออกเสียงจากเดิมที่กำหนดให้ออกเสียงกระทำโดยการออกเสียงเป็นหลักนะครับส่วนวิธีการออกเสียงโดยวิธีอื่นเป็นเพียงทางเลือกมีการเปลี่ยนแปลงครับในร่างพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้วิธีการออกเสียงให้กระทำโดยใช้บัตรออกเสียงนะครับใช้บัตรออกเสียงหรือการออกเสียงทางไปรษณีย์หรือการออกเสียงโดยเครื่องลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์หรือการออกเสียงทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการออกเสียงโดยวิธีอื่นเป็นการเพิ่มเติมวิธีการเข้ามานะครับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดเพื่อความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์ในประเด็นที่4นะครับคะแนนเสียงตรงนี้สำคัญนะครับที่ถือว่ามีข้อยุติในเรื่องที่จะทำประชามติในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับกำหนดให้ใช้เสียงข้างมากของผู้ออกมาใช้ออกเสียงนะครับโดยคะแนนเสียงข้างมากต้องสูงกว่าคะแนนเสียงไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ทำประชามตินั้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่5นะครับการเปลี่ยนแปลงประเด็นที่5คือการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับที่จะมีการออกเสียงต้องไม่มีลักษณะเป็นการชี้นำให้ผู้ออกมีสิทธิ์ออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหรือลงคะแนนออกเสียงทางใดทางหนึ่งโดยเมื่อได้ประกาศกำหนดวันออกเสียงแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงได้รับทราบอย่างทั่วถึงนะครับและให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระนะครับและรอบด้านเท่าเทียมกันทั้งผู้เห็นชอบไม่เห็นชอบหรือมีความเห็นทางใดทางหนึ่งในเรื่องที่จะทำประชามติประเด็นที่6นะครับกำหนดให้เขตการออกเสียงหน่วยออกเสียงและที่ออกเสียงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กรรมการกำหนดท่านประธานที่เคารพครับท่านสมาชิกครับคณะกรรมการวิสามัญนะครับได้มีข้อสังเกตเพื่อให้คณะรัฐมนตรีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทราบหรือควรปฏิบัติโดยคณะกรรมการวิสามัญนะครับ
ได้บันทึกข้อสังเกตไว้ในรายงานของคณะกรรมการการวิสามัญและที่ประชุมสภาผู้แทนได้พิจารณาเห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญด้วยแล้วนะครับผมขอกราบขอบพระคุณท่านประธานและก็ท่านสมาชิกครับจะได้ชี้แจงต่อไปครับขอบพระคุณครับ